สวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งสั่งของเล่นมาใหม่ครับทำคลิปวิดีโอรีวิวสั้นๆนะกับ LED Ring Light ที่ราคาแค่200กว่าบาทเองตอนนี้ผมสั่ง LED Ring Light มานะครับจาก Lazada นะตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด 17 x 3.5 x 21 เซนนะครับก็เป็น Ring Light ขนาดเล็กครับสามารถเอามาใช้ทำแบบริมไลท์นะครับแล้วก็ใช้ถ่ายรูปโปรดักต์ได้แต่ที่บอกว่าราคามันถูกมากนะถ้าแต่ก่อนผมเคยทำรีวิวไว้ว่าทำโคมถ่ายวิดีโอใช้เองนะใช้หลอดไฟ LED มาต่อกับขั้วราคามันยังแพงกว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อแบบนี้มาใช้เนี่ยคุ้มกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมสั่งจาก Lazada นะแต่ไม่ใช่ Lazada Mall นะเป็น Lazada Global Collection นะครับตัวนี้เป็น Lazada Global Collection คือส่งมาจากต่างประเทศนะแต่ว่าราคานี้นะก็คุ้มที่จะเสี่ยงครับแล้วเสี่ยงออกมาเนี่ยคุ้มค่าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าของจริงหน้าตาเป็นยังไงจะบอกว่าตอนแรกอะกะว่าไม่ได้ทำรีวิวเพราะจะซื้อมาใช้เองแล้วคิดว่ามันไม่ได้ดีขนาดนี้นะแต่ว่าในเมื่อมันดีขนาดนี้ก็เลยทำรีวิวบอกเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่ามันน่าสนใจมากครับเนี่ยครับออกมาไซส์ประมาณนี้นะครับเทียบกับหน้าผมนะประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่สำหรับคนที่ถ่ายพวกเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าเป็นถ่ายโปรดักต์นะครับจะบอกว่าใช้ดีมากเลยนะไซส์ประมาณขนาดนี้พกได้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีแบตเตอรี่ในตัวครับเป็นสาย USB ชาร์จนะครับแบบนี้มาให้นะฮะแล้วก็ยาวนะประมาณ2เมตรครึ่งได้นะคิดว่า2เมตรครึ่งได้นะครับมีในตัวเนี่ยมีรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยนี่เห็นไหมแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นแสงสีเดียวนะครับ2สีนะครับมีวอร์มไวท์กับสีขาวแล้วเอาสีมาผสมมิกซ์กันได้ด้วยนะครับคือดีมากจริงอันเนี้ยนะมีปุ่มมีปุ่มบวกนะครับก็คือเพิ่มไฟนะปุ่มกลับไฟนะครับไฟแบบหลอดแบบไหนปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มลบนะใช้งานง่ายๆเลยไม่วุ่นวายที่สำคัญตอนแรกคิดว่าวัสดุเนี่ยมันคงเป็นพลาสติกแบบพลาสติกโง่ๆมาเฮ้ยให้ดูครับอลูมิเนียมเนี่ยอยากให้ฟังเสียงและข้างหลังเนี่ย CNC ลายมาด้วยด้านหน้าก็ไม่ใช่พลาสติกบางๆนะเป็นพลาสติกดิฟูเซอร์คือค่อนข้างหนาเลยนะเป็นพลาสติกตัวที่แบบคือเนื้อมันเหมือนแฟตแพงๆเลยอ่ะตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นเนื้อทรายพ่นทรายมาด้วยนะลดการรีเฟล็กของแสงที่สะท้อนกลับเข้ามาด้วยคือดีอันนี้คือดีมากนะแล้วก็ตัวข้อต่อนะครับเป็นข้อต่อแบบนี้นะข้างล่างเป็นเกลียวนะครับแล้วก็ปรับได้แล้วก็ไม่ได้ดูกล่องแข็งอ่ะคือมันดูแข็งแรงอ่ะคือแข็งแรงเลยอ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็อันใหญ่ด้วยนะนี่นะฮะคือที่ต้องให้รีวิวให้ดูคืออยากจะบอกว่ามันดีอ่ะมันดีนะแล้วมันถูกมากนะครับ200กว่าบาทนะแล้วผมสั่งตอนที่ Lazada 9.9 อ่ะได้มา200อ่ะถูกอ่ะนะครับบวกค่าส่งอีก30บาทเอา230บาทก็คุ้มนะครับราคามันประมาณ209บาทนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะแบบแต่ราคาที่ผมเปิดดูในเว็บล่าสุดเนี่ยประมาณ250แล้วนะครับก็ลองดูครับว่าช่วงโปรโมชั่นหรือใครใช้คูปองซื้อครั้งแรกอะไรแบบนี้ได้ถูกแบบนี้นะของดีด้วยราคานี้นะครับเราจะยังไม่คุยเรื่องอายุการใช้งานเพราะผมก็เพิ่งได้มายังไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนแต่ดูจากวัสดุแล้วค่อนข้างทนเลยนะมาดูนะครับสเต็ปไฟนะเดี๋ยวขอถ่ายใส่หน้าตัวเองก่อนจะได้ให้เห็นนะครับอันนี้คือแสงธรรมชาตินะไม่มีไฟอะไรทั้งนั้นนะผมเปิดปุ๊บอุ้ยอันนี้มาแรงสุดเลยเดี๋ยวขอลบก่อนปุ๊บอันนี้คือเบาสุดเบาสุดนะครับอันนี้เบาสุดประมาณนี้นะอันนี้แสงสีขาวนะครับไล่สเต็ปไปนะดูว่ามีกี่สเต็ปนะนี่คือ1นะ2 3แบบบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ได้จะได้มีลิงแฟตมีกลมๆในลูกตานะ4 5 6 7 8 9 10 11เลเวลโอ้โหขาววอกเลยนะครับที่ผมลองดูกลับสีไฟดูบ้างเดี๋ยวนะกลับสีไฟปุ๊บอันนี้เป็นผสมนะครับผสม2สีนะครับอันนี้เป็นวอร์มไวท์ใช่ไหมเป็นวอร์มไวท์อย่างเดียวนะครับอันนี้เดย์ไลท์นะ2สีนะครับวอร์มไวท์นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วผมแนะนำนะคนที่ถ่ายวิดีโอวีล็อกขายอะไรเงี้ยให้ใช้สีประมาณนี้นะครับเป็นวอร์มไวท์ที่ผสมกับเดย์ไลท์นะครับผมว่าสีมันสวยกว่านะลองมาดูครับปรับให้เหมาะสมเลยโอ้โหสมมติผมเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีริงแฟตอยู่มันมีแบบริงกลมๆอยู่ในตาด้วยนะมันก็จะแบบโอ้ดูตาแบบเปล่งประกายแบบแวบอย่างนี้นะครับ คือจะบอกว่ามันคุ้มค่านะกับการเอาไปใช้แล้วสมมติว่าเราเอาเป็นแบบยูทูบเบอร์ธรรมดาเนี่ยมาติดอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มไฟหน่อยปึ๊บเห็นไหมภาพมันก็จะดูแบบคมขึ้นนะครับหรือใครจะเอาทำเป็นแบบเนี่ยริมไลท์ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมปรับให้มันแสงมันเหมาะกับเป็นริมไลท์ก่อนนะเนี่ยนะครับมาใส่ข้างหลังนะครับเป็นริมไลท์ให้แบบมีแบบรัศมีเปล่งประกายนะครับหลังหัวแบบนี้นะประมาณไหนดีประมาณนี้แล้วกันนะริมไลท์นะครับเฮ้ยมันก็ดีนะซื้อเลยครับบอกเลยนะตัวนี้นะครับคุ้มค่าการใช้งานจริงๆเลยนะครับใครอยากได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอกดไปสั่งตามได้เลยครับถูกมากดีมากการันตีนะอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ